หลังจากที่เรือห่อนี้ออกเดินทางได้ไม่นานก็ถูกซุ่มโจมตีโดยเพลิงเวหาของสำนักหัวยเยี่ยนเพลิงลาวาแต่ละยดทเทียบเท่ากับการโจมตีของนักมเพนคันสร้างรากฐานหงฝูสั่งให้ทุกคนขยบมาอยู่รอบๆตัวนางรวมกันป้องกันแต่ดูท่าเหล่าลูกศิษย์แต่ละคนจัดต้านกันเอาไว้ไม่ไหวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแต่แล้วกองทัพลักทิมานก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามันล้อมเรือหาะลำนี้เอาไว้ผู้ที่นำทัพนี้มาก็คือคูโหลและหงฟน คู่โหได้คืนไอเทมของฟูวินจื้อโยนให้กับหงฟูแล้วบอกว่าปารารย์วินลู่ขอเชิญช่วยมากับพวกเราด้วยส่วนลูกศิษย์พวกนั้นขออภัยที่ข้าคงปล่อยพวกเขาไปไม่ได้หงฝูจึงบอกให้ลูกศิษย์ พอเปิดศึกเมื่อไหร่รีบฝ่าวงล้อมออกไปหนีไปได้กี่คนก็หนีไปเท่านั้นแล้วไปรวมตัวกันตามตำแหน่งที่ระบุพิกัดแล้วหงฝ่นก็โจมตีหงฝูก็ป้องกันเหล่าลูกศิษย์ก็หนีออกไปจากเรือเหาะตามแผนที่วางไว้ถ้าหาลักทิมานก็เริ่มโจมตีเหล่าลูกศิษย์บางคนก็หนีรอดไปได้หนึ่งในนั้นก็คือแฮร์ี่คู่โหลก็เริ่มการต่อสู้กับหงฝูจนโดนต่อยเข้าไปหนึ่งมัดหงฝืนก็มาเล่นกับพวกเด็กๆ อย่างเหล่าลูกศิษย์ทุกคนจำต้องแยกย้ายกันหนีไม่รวมกระจุกกันหงฝูใช้แส้ห้าอัศนีฟาดไปที่คูโหลจนมันพุ่งตกลงไปที่เรือเหาะจากนั้นมันก็พุ่งขึ้นมาหลบแส้ที่ฟาดแต่ก็โดนแส้จับมัดเอาไว้ได้หงฝูก็ใช้สายฟ้าดูดคูโหลแต่มันกลุดออกมาได้ทั้งสองเข้าประทะก,กันจนหงฝูกระเด็นออกไปแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันตอ่อหงฝูเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วหงฝ่นก็กลับมาคูรักนี้ ก็รุมโจมตีหงฝูหงฝูจับคูโหลได้เตรียมใช้กุนโถเร่งอัศนีแล้วมันก็โดนคูโหลแบบเต็มๆจนมันร่วงหลนจากฟากฟ้าลงไปเบื้องล่างหงฝ่นที่เห็นดังนั้นก็เข้ามาโจมตีหงฝูหงฝูก็หลบการโจมตีได้ทุกนัดแล้วโจมตีสวนกลับจนหงฝ่นร่วงตามชายคนรักไปอีกคน ที่วงมือของยักษ์มีหงฝันอยู่ในนั้นมันคือหุ่นเชิดกายแดงของคู่โหลหงฝ่นก็บินออกไปจัดการกับเหล่าลูกศิษย์ที่เหลือหงฝูหลบการโจมตีของหุ่นเชิดกายแดงแล้วใช้เรือเหาะพุ่งเข้าใส่หุ่นเชิดกายแดงก็จับเรือเหาะฟาดไ,ไปที่หงฝูที่หลบได้จนเรือเหาะสูญเสียการควบคุมตกลงสู่พื้นเบื้องล่างแล้วตอนนี้ก็จบลง